ต้งพลอยภาพล่าสุดนะครับไม่ต้องลุ้นแล้วหลังจากถูกจับตาความสัมพันธ์เลิกกันหรือไม่หลังจากไร้รูปคู่มาสักระยะนะฮะก็โดนเมาส์ว่าเป็นคู่รักดาราเลิกกันนะครับระหว่างพลอยเชอร์มานกับโต้งทูพีที่ก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆก็ยิ่งตอกย้ำกระแสข่าวลือละรอบนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ล่าสุดความจริงก็ปรากฏแล้วนะครับก็เรียกว่าชัดเจนจนขาเมาส์ต้องม้วนเสือกันทันทีเพราะเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาพลอยเชอร์มานก็ได้อัปเดตภาพคู่หวานกับโต้งทูพีนะฮะที่ควงกันไปดินเนอร์กับกลุ่มเพื่อนๆนะครับก็เรียกว่าเป็นภาพเดียวที่เป็นคำตอบของความสัมพันธ์ที่หลายคนมองว่าคลุมเครือได้เป็นอย่างดีว่าทั้งคู่ยังรักกันดีหน้าตาสดใสและแฮปปี้มากๆหนุ่มโต้งนะฮะยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าฟันวันและสาวพลอยก็ตอบกลับด้วยอิโมจิส่งจุ๊บและรูปหัวใจนะครับทางด้านแฟนคลับนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นใจกันเพียบนะฮะบางก็บอกว่าลุ้นแทบแย่เห็นแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับข่าวลือหรือจะสู้ข่าวจริง Finally แม่ลงรูปกับพ่อแล้วโอ้ยแค่นี้แหละที่ต้องการขอให้รักกันมากขึ้นทุกวันเป็นต้นนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ